จากกรณีที่ว่าฝ่ายสัมพันธมิตรนาโตตุ่มมดหนาตักติดลมสงครามในยูเครนคืนปีที่สองและยังทนโตบ่ขึ้นท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ว่าถดถอยลดทางแตกอ่วมไปตามๆกันล่าสุดสื่อของอิตาลีได้รายงานว่าเออร์ซูลาวอนเดอร์เดเยนหัวหน้าคณะกรรมการของยุโรประบุว่าต้องหับยูเครนและประเทศแถบทะเลบอลคานเข้าสู่สหภาพยุโรปเพื่อว่าป้องกันการขยายอิทธิพลของรัสเซียและจีนเขาได้จินตนาการว่าอีก 25-30 ปีประเทศดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปหรือว่า EU แต่ไปตกอยู่ภายใต้ปีกอาราคาทางอำนาจรัสเซียจีนในอนาคตซึ่งว่าจะเห็นให้ EU มีปัญหาในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ EU มีเงื่อนไขจำเป็นที่ว่าสมัครต้องได้ปฏิบัติตาม7ข้อสำคัญของโอลิเวอร์วาเกลีกรรมาธิการการขยายโตของสหภาพยุโรปได้มีการระบุว่ายูเครนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขใดเพียง2ข้อคือการปฏิรูประบบยุติธรรมและกฎหมายที่ว่าเกี่ยวกับเสรีภาพของสื่อส่วนอีกขาของเงื่อนไขที่เหลือยังเหตุบ่ได้เซนต้องบ่อยู่ในภาวะความขัดแย้งสงครามการมีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีและมั่นคงบ่มีหนีสินล้นผลโตการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและอื่นเซอร์เบียมีชาวสลาฟรัสเซียเป็นพลเมืองจำนวนหลายเคยมีบุญคุณสวยเหลือในสมัยสงครามโลกครั้งที่2และอีกเทือในช่วงที่นาโตเหตุสงครามกับยูโกสลาเวียรัฐบาลเซอร์เบียสุดนี้จึงหาเสียงต่อประชาชนว่าจะบ่ขวบบาดรัสเซียจนต่อมามีชัยชนะในการเลือกตั้งซึ่งว่าตอนนี้เซอร์เบียกำลังมีเรื่องปะทะกับโคโซโวซึ่งว่าเป็นโปของนาโตทางรัสเซียก็หับปากผอมสวยเหลือทางทหารและอาวุธคือที่ผ่านมาถ้าบ่มีรัสเซียคอยสนับสนุนปานนี้เซอร์เบียคงเละไปแล้วจากกรณีที่ว่าลาเดบัสตารัฐมนตรีเศรษฐกิจของเซอร์เบียได้มีการเหี่ยวของให้ความบาดรัสเซียนั้นเหตุให้พรรคสังกัดของเขาหัวหอนลายเขาถือบังคับให้เซ็นใบลาออกจากตำแหน่งทั้งหมดโดยห้องนายกรัฐมนตรีคนทำอิฐและรัฐมนตรีต่างประเทศและหัวหน้าพรรคได้ส่งคำขอไปยังนายกรัฐมนตรีอานาเบอร์นาบิกเพื่อปลดออกจากตำแหน่งเหี่ยวห้อยแล้วจากโทษทานที่ว่าคัดนโยบายของรัฐที่ปัจจุบันยังคงสื่อพลังงานราคาถูกจากรัสเซียสื่อ ICTV ยูเครนได้มีการรายงานว่าประธานาธิบดีอันเดเซดูดาผู้นำของโปแลนด์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าสายุโรปใต้ควรยกเลิกดินแดนชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปให้กับรัสเซียคิดว่ารัสเซียน่าจะพอใจเพื่อว่าแลกกับดินแดนไครเมียโดเนสและดูฮันให้กับยูเครนเป็นการตอบแทนแต่โปแลนด์จะบ่ยอมเสียดินแดนทรายทะเลของตนให้กับไผจากที่ว่ากองทัพรัสเซียปล่อยลูกยาวถล่มรถทางเทพของเยอรมนีฝรั่งเศสอิตาลีและสหรัฐในยุโรปพังไปถึง13รุ่นในจำนวนหลายแล้วนั้นซึ่งมีรายงานว่าถึงคิวของรถทางซาเดนเจอร์2ของอังกฤษที่ว่าต้องออกมาจากที่ลบซ่อนบุกแนวหนารัสเซียแล้วแต่ว่าก็ยังบ่พอเห็นการนำออกมาคูเรบารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนได้มีการเล็งลาดไทยสหรัฐหีบส่งรถทางเทพเอบรามมาหายูเครนกู้ยืมด่วนยาซาเพื่อใส่เป็นตัวเปลี่ยนเกมในการบุกโจมตีชายแดนของรัสเซียในขันสุดท้ายและสี่ขาดวัดกันว่ารถทางสหรัฐกับขีปนาวุธรัสเซียภายจะมีไซสนะซึ่งวิเคราะห์ว่ากองทัพรัสเซียคงเบื่อที่ว่าจะต้องทำลายรถทางยุโรปแล้วคงจะหึกเหิมหลายกว่าเก่าที่จะได้ทำลายรถทางเทพซาเรนเจอร์2ของอังกฤษและรถทางเทพเอบามของสหรัฐการได้ส่งโดนแลนซิสผงซนยิงขีปนาวุธนำวิธีครอเนสและขีปนาวุธนำวิธีวีเคอร์จากเฮลิคอปเตอร์ผงซนกระแทกใส่รถทางเทพจนภายลูกไม้ระเบิดตุ้มแล้วได้รับเงินโบนัสเพิ่มพิเศษจากกองทัพน่าจะช่วยหายทหารรัสเซียได้กระสุมกระสวยลายขึ้นแน่นอน